ค้ชจรัญดีใจคิดไม่ผิดจับเนยกนกพรเล่นเซตเตอร์จนได้เล่นกับตำนานทีมชาติไทยควันหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2023ถึง24นัดที่2สุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคชนะนครนนท์3-0เซต25-17 25-16และ25-18เก็บชัยชนะติดต่อกันเป็นนัดที่2ล่าสุดโค้ชจรัญเนียมทับทิมออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกภูมิใจที่ตัดสินใจเปลี่ยนน้องเนยกนกพรแสงทองจากตัวตีมาเล่นตัวเซตตอนม.1จนกลายเป็นเซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีและสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคและไม่คิดว่าวันหนึ่งน้องเนยจะได้มาเซตให้2ตำนานทีมชาติไทยยุค7เซียนอย่างน้องปลื้มจิตถิ่นขาวและปูมลิกากันทองตีกับทีมสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคในวันนี้โค้ชจรัญเล่าว่าไม่ผิดหวังที่เปลี่ยนน้องเนยจากตัวตีมาเล่นตำแหน่งเซตเตอร์กว่าจะมีวันนี้น้องต้องเจออะไรกันมามากมายใครจะคิดว่าวันนี้น้องเนยจะมาเซตให้พี่หน่องพี่ปู่พี่เล็กกนิกาทิพโชตตีบอลและที่สำคัญได้เล่นทีมเดียวกันสู้ๆนะลูกพ่อกนกพรแสงทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยยู19วัย18ปีสูง170เซนติเมตรปัจจุบันเล่นให้กับทีมสโมสรวอลเลย์บอลสุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคโดยนัดต่อไปวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายน2566สุพรีมทิพยชลบุรีอีเทคจะพบกับ Diamond Food Fight Chief Air Force ในเวลา 15:00 น.ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววอลเลย์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ